ไม่ว่าจะเข้ามาอยู่หน้าซีบอกก็ดีทักทายสวัสดีพี่น้องนะครับนะฮะเออนะเอาสายต่อไปสายต่อไปนะครับทั้งที่อยู่หน้าซีบอกนะมีคนมาลองไมค์จริงๆด้วยสวัสดีครับตนาฮัลโหลสวัสดีครับมีคนมาลองไมค์จริงๆด้วยช่วยกันยื้อจนได้ผลเออนะ คุณเป็นบางเสน่ห์อะไรเนี่ยคนฟังติดกันงอมแงมเนี่ยมาถึงปุ๊บนี่ก็ถามหาแต่สถาพรเนี่ยเฮ้ยมันปุ่มมันเบียดกันไงเวลาเราเวลาพี่อู่ทองเนี่ยถ้าเป็น iPad นะเวลาเราปรับตัวหนังสือตัวใหญ่ๆใช่ไหมตาเรามองไม่ค่อยเห็นทีนี้พอเราปรับตัวใหญ่ๆเนี่ยไอโฟนกับไอส่งข้อความมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะเออเออใช่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 เออเออเวลาเรากดแล้วมันเบียดกันพอข้อความเราส่งไปส่งรูปไปปุ๊บแม่งไอ้นี่มันก็ยิงไปเลยพอนึกออกไหมเออเออก็เลยก็เลยโอ้ยกลัวว่าเอ้ยกูทองมันจะคิดว่ากูยิงไปหรือเปล่าว้าเออหลายครั้งทุกครั้งแหละมือลั่นหรือเปล่ามือลั่นหรือเปล่าผมมักจะถามทุกครั้งอ่ะเวลามีใช่ใช่ใช่โทรศัพท์เด้งขึ้นมาเออทั้งนั้นที่ใจจริงกูขอเป็นเรื่องจริงเด้อเพราะว่าถ้าเราตั้งใจโทรเราจะถามก่อนพี่คุณทองคนเยอะไหมวันนี้เออใช่ใช่อันนั้นตั้งใจโทรจะถามก่อนเออครับครับเอาไม่เป็นไรไหนๆก็โทรละนี่ใส่เสื้อเหลืองกับเขาหรือเปล่าเนี่ยผมใส่เสื้อม่วงถามหยอกๆแหมมันกำลังเป็นเทรนด์ไปใส่เสื้อม่วงแข่งพี่ชายเขาทำไมเขาใส่เสื้อเหลืองกันทั้งประเทศเฮ้ยมันหมายความว่าไงเดี๋ยวขออนุญาตพูดเมื่อสักครู่นี้สักหน่อยดีก่อนเรื่องอะไรเรื่องปลาปลาเหรอไม่ไม่ไอเรื่องสัญลักษณ์ตัว S เนี่ยตัว S พยาธิปากคอเนี่ยเออเออไอตัว S เนี่ยจริงๆเนี่ยสิริวัณวลีมันโดยสันดานมันคิดเองอะไรไม่ได้หรอกเหรอเออครับมันไปส่วนใหญ่มันจะไปก๊อปเข้ามาแล้วลองดูสังเกตดูผลิตภัณฑ์มันแต่ละอย่างเนี่ยรองเท้าอะไรอย่างมันจะก๊อปเข้ามาเอามาดัดนี่นิดดัดนี่หน่อยใช่ป่าวเออเอามาใช่ครับเอามาปรับนิดปรับหน่อยแต่ความครีเอทีฟของมันขึ้นมาเองไม่มีหรอกลาย S นี่ก็เหมือนกันมันมีมาเป็นพันปีแล้วนะลายสิ้นแบบเนี้ยเออแต่มันจะอยู่ในรูปแบบจินตนาการของคนในยุคนั้นนะครับพี่ขุนทองเออแต่เช่นก้อนเมฆลายพุ่งเข้าบินลายพญานาคพุ่งเข้าบินเขาจะหันหัวตัว S หันหลังใส่กันเออลายพญานาคเกี้ยวอย่างเงี้ยมันเป็นจินตนาการของคนในยุคนั้นเกี่ยวพันกับศาสนาเกี่ยวพันกับความเชื่ออ่าถูกต้องใช่แล้วเขาก็มาใส่ตีนจกใส่อะไรต่ออะไรทีนี้อีเนี่ยมันไปเห็นมันบอกว่าละไม้คล้ายกับชื่อมันว่าสิริวัณวลีพอดีอักษรมันพ้องใช่ป่ะเออเออมันก็เลยเอามาเป็นตัวเอสแล้วก็ทำท่ามาใส่อย่างเงี้ยแต่เวลาให้เหตุผลให้เหตุผลอย่างอื่นไม่ยอมว่านี่คือชื่อย่อกูไม่ได้ให้เหตุผลนี้นะมันให้เหตุผลอย่างอื่นใช่ไหมเออเมื่อมันก็ให้เหตุผลอย่างหรือว่าเป็นลายโบราณเอออย่างนั้นลายพญาติเป็นลายโอ้คนโยคีว่าแกลายพญาติเออแล้วแม่งแล้วมันก็เค็มนะมันก็เค็มแบบเวลาเอาไปขายเนี่ยมันก็จะเค็มว่าอันเนี้ยเป็นลายประยุกต์พระราชทานจากฟ้าหญิงสิริวัณวลีเนี่ยมันจะเขียนอย่างนี้ในพันธุ์สัมพันธ์เนี่ยใช่ใช่ใช่เออมันจะเขียนอย่างนี้นะฮะไปดูได้จริงๆแม่งก็ลอกเข้ามาแหละคิดเองไม่ได้หรอกเชื่อแม่นมากแล้วข่าวกระแสปานินคางดำเนี่ยเป็นกระแสในวงในวังอะไรมากมายไหมเห็นว่าเจ๊ทางนี่โอ้โหกุลีกุจอหน้าดูรีบจัดเตรียมหาเมนงเมนูปานินคางดำเขารู้ตัวดีเหรอคือรู้กันหมดแหละแต่ไม่กล้าโครงการพ่อกูโดนเล่นงานเนี่ยเขาพูดกันขนาดนี้ไหมเออกลัวโดนด่าการเอาชื่อว่าปลาหมอเนี่ยก็เพื่อมากลบปานินนั่นแหละเออเอามากลบปานินนะใช่แล้วประสงค์นี่ก่อนหน้าโง่มันก็โง่จริงๆเห็นอยู่ทนโทษว่าปลาหมอปลาหมอไอ้เหี้ยมันก็ไอ้เหี้ยมันไม่เหมือนปานินตรงไหนอีบ้าเออคือลุงคือปานินเนี่ยไอ้ลอเก้าเนี่ยได้มาจริงๆเออแต่มันไม่ทนต่อสภาพอากาศในไทยเออก็เลยให้ CP เอออย่างที่จอมันพูดนั่นแหละเออเออเนี่ยไปพัฒนาให้มันทนน้ำก่อยน้ำเค็มน้ำอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยเออมันเกิดความผิดพลาดหรือหาอะไรไม่รู้แล้วมันก็เอาไปปล่อย ใช่ไหมตอนนี้ก็บ่วยกันไปบ่วยกันมา CP กับกรมประมงเออใช่ C
CP นี่ย่อมาจากอะไรCP ย่อมาจากอะไรเจริญพวกทรงว่าเจริญเจริญไม่ใช่ CP เนี่ยเป็นเครือเจริญพวกพันใช่ไหมเออเจริญพวกพัน CP เออเออผมเข้าใจว่าเป็นไชน่าโปรดักต์มาโดยตลอดเลยนะเจริญภูมิพลเจริญภูมิพลก็ได้มั้งก็คือหมายความว่านั่นแหละนะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วคือเขาก็รู้ตัวแต่ว่าไม่กล้าพูดไงเอาชื่อปลาหมอมากบเอาถ้าบอกปนินอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปนินของในหลวงตายห่าเลยเออพระบิดาปนินอ่ะเออมันจะชื่อจะเสียหายไงใช่ทีนี้วังสัปทุมเนี่ยรับนโยบายของผู้ว่ากรุงเทพคุณชัดชาติเขาบอกว่าเขาจะเอาปลานิลคางดำเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารโดยให้เชฟให้กุ๊กเนี่ยจ้างมาทำอาหารอร่อยอร่อยเออคุณเทพเขาก็เลยบอกว่าเออโอเคงั้นไอ้ที่รัฐบาลรับซื้อเนี่ยเดี๋ยววังสัปทุมจะคือกลัวไม่รับซื้อต่อแล้วขอเข้ามาฟรีๆเนี่ยมันเยอะนะผมก็คิดว่างั้นนะแต่ว่ายังไงไม่รู้ล่ะแล้วก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยให้ห้องเครื่องเขาทำช่วงนี้ไอ้พวกแถวสาปทุมต้องทนแดกปลากันหน่อยนะครับมีเป็นเข่งนะก็ทนกันหน่อยนะฮะทำอร่อยก็กินไม่อร่อยมันก็เททิ้งอะไรมันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมาทำแต่ละวันบางทีก็เหลือใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันเนื้อมันอร่อยหรือเปล่าผมก็ยังไม่เคยกินเท่าไหร่นะแต่ก็เดี๋ยวลองดูก็ปานินดีๆนี่แหละปานินดีๆนี่แหละเหรอโอเคโอเคก็ไม่ว่ากันเอ้าแล้วมันจะสามารถโตไปเท่าปานงปานินตัวเป็นโล2โลได้ไหมป้าจอมได้ไม่ใหญ่เท่าปานินไม่ใหญ่เท่าปานินนะครับโอ้ไม่ใหญ่เท่าปานินโอเคเอ้าโอเคก็ว่ากันไปเดี๋ยวลองชิมเนื้อดูก่อนอาทิตย์หน้าคงจะได้แดกเออไปแดกเมนูเจ๊ทางเขาเออดูซิว่ามันเป็นยังไงแต่มันปานินดีๆนี่แหละรับประกันปัญหาตรงที่ว่าพอมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาปุ๊บมันก็จะไม่เป็นเอเลี่ยนแล้วไงมันไม่ใช่มันไม่สามารถจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพราะว่ามันไม่ได้มีการเลี้ยงกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันวังยังกินเลยเมนูชาววังทำไมจะไม่มีมูลค่ามันก็แค่จะไปเอาจากที่เขาไปจับมาแหละมันไม่ได้ว่าจะมีเป็นฟงเป็นฟาร์มเพราะว่ามันมีเป็นโมฆะไปแล้วไงถ้าไปจับกันหมดแล้วใครจะเอามาขายวังอ่ะอาชีพหายละเอ้าสถาพรว่าไงวังไม่ได้ซื้อวังได้มาฟรีเขาใช่เออวังไม่ซื้อเขาให้มาฟรีเออแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดแม่งมันบูมขึ้นมาทำไงเชียร์กันไปเชียร์กันมาไม่รู้เรื่องอ่ะเออเออใช่วังอาจจะขายเองก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเออก็ว่ากันไปจากปลาเอเลี่ยนกลายเป็นปลาเพื่อเศรษฐกิจชิบหายเลยทีนี้เอ้ยผู้คนมาเลยเนี่ยเออทีนี้เออแล้วไอรอเก้ามาทันทีเลยเออมาทันทีเลยเห็นหรือเปล่าเนี่ยพระองค์ท่านมาเลยเฮียตาลปัดเลยทีนี้ชิบหายเลยเอ้ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกูกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นนะกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นนะเออเอาละทีนี้ครับก็ประเด็นอะไรอีกล่ะก้าวไกลก้าวไกลเออลุ้นกันเหลือเกินวันที่7สิงหาวันเสียงปืนแตกเนี่ยทำไมต้องไปตัดสินวันเสียงปืนแตกด้วยมันมีนัยยะอะไรซ่อนไว้ไม่ทางการเมืองเออมันไม่มีนัยยะหรอกอ๋อไม่มีนะผมคิดมากนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยผมจะมาอัปเกรดให้ฟังอีกทีนึงก่อนมีคำพิพากษาเอาวันที่17เมื่อกี้นี่ก่อนพอดีผมไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพอดีก็ไปเจอกับวีระธีรพัฒน์เขาไปเอาเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณกลางปีบอกว่าเขาเป็นกรรมธิการงบประมาณนะของปีนี้ก็เลยได้คุยกันก็พอดีคุณธนานะเป็นเลขาที่ศูนย์ราชการเอ๊ะเรื่องนี้เราพูดได้ไหมพูดได้นะพูดเธอ okay. มาถึงจุดป่านี้แล้วแหมไม่อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับวังเขาไม่เงี่ยงหูฟังหรอกถามคนข้างๆเอ้ยถามเลขาว่าทีนี้ก็เลยบอกว่าเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างที่ประชุมของตุลาการเขาก็บอกว่าวันนั้นน่ะตุลาการก็ประชุมกันเดือดนะ5-4ไม่ยุบ5-4ไม่ยุบอันนี้เออมันมี9คนไงเออมันมี9คนไงเสียงเนี่ย5เสียงเนี่ยบอกไม่ยุบแต่4เสียงบอกยุบแต่ว่าไอ้9เสียงเนี่ยยืนยันนะว่าการแก้มาตรา112เนี่ยผิดแต่เหตุที่จะให้พรรคก้าวไกลรอดก็คือว่า
การร้องของกกต.ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นเหตุให้ศาลจำเป็นต้องยกคำร้องเพราะอะไรครับวันนั้นมีคำชี้แจงของศาลออกมาว่า 1. ในประเด็นข้อเท็จจริงศาลไม่จำเป็นต้องเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเพราะศาลมีข้อเท็จจริงอยู่แล้วก็คือว่าคำพิพากษาของศาลใช่ไหมล้มล้างการปกครองแต่ศาลให้ส่งคำชี้แจงเป็นเอกสารภายในวันที่24นี้เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายศาลเนี่ยบอกเลยว่าที่คุณบอกว่ากกต.ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ถูกต้องยังไงให้ส่งมาศาลจะได้ประกอบการพิจารณาในการที่จะไม่รับคำร้องในวันที่ตัดสินน่ะไม่มันรับคำร้องมันรับแล้วล่ะแต่ว่าศาลจะยกคำร้องหรือเปล่าในอีกเรื่องนึงแล้วก็ประชุมกันวันนั้นจนได้ข้อสรุปมาว่าอย่างนี้แหละจนได้ข้อสรุปมาว่าอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ก็ต้องรอดูเดี๋ยวแฟนคลับก้าวไกลเขาจะได้สบายใจเนี่ยบางคนวิตกทุกข์ร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยเดี๋ยววันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยเขาจะประชุมลงมติแล้วลงมติจริงๆละพอลงมติเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาเอกสารทั้งหมดไปไว้ใต้บัลลังก์ศาล นึกออกไหมคำพิพากษาทั้งหมดเนี่ยหลังจากเกาอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันที่7ก็อ่านแล้วซึ่งก่อนที่จะมีคำพิพากษาเนี่ยมันจะมีหลุดๆออกมาแล้วล่ะเหรอมันใช่มันจะมีหลุดๆออกมาแล้วล่ะเช่นกกต.ไม่เรียกกรรมการเลขาธิการพรรคเข้าไปชี้แจงศาลไม่ได้ออกหมายเรียกหรือไม่ได้ออกคำร้องใดๆให้กกต.ไปชี้แจงอันนี้พอรู้ได้แล้วว่าก้าวไกลมีสิทธิ์รอดแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคำร้องให้พวกกรรมการพรรคเข้าไปพบหรือกกต.เข้าไปพบอันนั้นอาจจะไม่รอดไอการโหวตนี้มันมีนัดล่วงหน้าไหมจะให้เป็นเอกฉันท์หรือจะให้เป็น5-4เนี่ยมันมีการตกลงกันล่วงหน้าไหมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพรูปคดีมันที่มันออกมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันต้องไปประชุมกันก่อนมันไม่ใช่ประชุมกันครั้งเดียวนะพี่อุดอง15-16ครั้งโอ้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องฟังเบื้องบนด้วยว่าสั่งมายังไงอีกทีนึงต้องมีแล้วมึงจะประชุมกันทำไมอ่ะรอประชุมให้เปลืองเบี้ยประชุมซะอย่างนั้นแหละชิบหายก็ต้องรอเบื้องบนเนี่ยส่งสัญญาณมาอีกทีนึงจะออกมาในรูปแบบไหนไม่รู้ล่ะการส่งสัญญาณมีหลายแบบนะครับก็พอจะสรุปได้ว่ายุบหรือไม่ยุบก็แค่นั้นเองเพราะการยุบหรือไม่ยุบเนี่ยต้องเกรงใจเบื้องพายุคนระบาดด้วยนะเพราะว่าเขาก็ถูกตั้งแต่งมานะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละประเทศเรานะมันไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าคดีมันคดีเกี่ยวกับการรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเจ้ามันก็เกี่ยวกับอำนาจเจ้าโดยตรงแต่ผมก็อยากจะบอกว่ามันจะก้าวไกลเพื่อไทยมันก็นั่นแหละต้องเล่นตามเขาต้องเล่นตามเล่นตามเขาในระบบมันขึ้นอยู่กับประชาชนน่ะเราจะไปยึดติดคนใดคนหนึ่งมาทำไม่ได้หรอกถูกเพราะเมื่อไหร่ที่คนใดคนหนึ่งขึ้นมาทำมันจะกลายเป็นเผด็จการตัวใหม่ถูกต้องนะบางคนบอกว่าเนี่ยปอพิบูลสงครามเอามาช่วยหน่อยเมื่อไหร่ทหารจะเอามาล้มเจ้าเนี่ยเห็นหรือเปล่าโอ้ก็จะได้ทหารตัวก็จะได้เผด็จการตัวใหม่ก็แค่นั้นเองนะครับอีทีเนี้ยช่วงเนี้ยบรรยากาศช่วงในสมโภชวันเกิดเนี่ยบรรยากาศทางการเมืองอาจจะดูเงียบๆเงาๆแต่หลังจากวันเกิดเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมตามการสภาพการเนี่ยเอาอย่างนี้นะเอาพูดเรื่องเศรษฐกิจก่อนอันนี้เน่าแน่ๆเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยเน่าแน่ๆผมจะไม่พูดแบบประโลมโลกนะเดี๋ยวจะพูดเรื่องพลังงานให้ฟังด้วยแล้วกันโอ้โหดีมากเลยคนเงี้ยหูฟังเลยหูผึ่งเลยเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์บอกพี่มองก่อนผมเคยเป็นไม่ต้องออกอากาศนะอนุ
คุณเป็นคณะกรรมการปากบ่อเศรษฐกิจหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เนี่ยไมเ่ใชเด่ี๋ยวนจะะเล่าให้ฟังไม่แต่ก่อนเขาเรียกหลุมเศรษฐกิจหลุมภูมิพลแล้วแม่งฟังดูแปลกแปลกฟังดูแปลกแปลกนะไปฟังดูแปลกแปลกหลุมน้ำมันสิไม่ใช่มันเหมือนจะไปฝังกันยังไงก็ไม่รู้นะครับเขาก็เลยฝังแบบเอ๊ะมันเหมือนหลุมอยู่กูโบหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนเป็นอะไรนะไอ้นั่นแหละบ่อเศรษฐกิจบ่อภูมิพลอ๋อก่อนหน้านี้เป็นหลุมเศรษฐกิจกับหลุมภูมิพลนะครับเฮ้ยเฮ้ยผมมีเอกสารเก่าย้อนไป20-30ปีให้อ่านเลยนะมาครั้งนี้ไม่ได้มาตัวเปล่านะเดี๋ยวมีให้อ่านใจเย็นๆดี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 ไอตอนนั้นกูตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้เว้ยปฏิรูปโอเคจำได้ละ2555นี่ไม่ต้องอ่านหรอกนะเดี๋ยวเขาจะรู้กันมีชุดเนี้ยมีรสนาด้วยมีวีระคณะกรรมการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะคณะอนุกรรมการตัวเนี้ยแหละสมัยคุณยิ่งรักโอ้ครับคือคุณยิ่งรักเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยจิตนารมณ์หลักๆก็คือเขาอยากจะปฏิรูปโครงสร้างเกี่ยวกับน้ำมันนี่แหละหรือพลังงานอื่นๆปิโตรเลียมเนี่ยก็มีกรรมการใหญ่แล้วก็มีกรรมการกลั่นกรองคืออนุกรรมการชุดเนี้ยครับผมก็ร่วมอยู่ในนี่แหละเขียนถูกไหมวะโอเคแต่ผมก็ร่วมอยู่ในเป็นอนุกรรมการร่วมกับเขาด้วยร่วมกับเขาด้วยครับมีรสนาด้วยนะทวงคืนพลังงานแล้วก็หม่อมกรแล้วคุณอยู่ในฝั่งพิธีกรรมพิธีการให้คนไปเกี่ยวอะไรกับพลังงานเขาเนี่ยฮึโอ้ยประเทศนี้นะถ้าคุณนำหน้าว่าศาสดาจารย์มันเอาคุณไปนั่งหมดนั่นแหละคุณมันอยู่ฝั่งคุณฝั่งสอนหนังสือเป็นมันเอาไปนั่งหมดมันจะเอาผมไปนั่งแม้กระทั่งแม่งวิจัยข้าวกูไม่มีความรู้ด้านข้าวกูไม่มีความรู้ด้านข้าวกูไม่เคยปลูกข้าวมึงยังไปโอ้เลอะเทอะเอาละเอานักปราชญ์ไปคุมพลังงานอย่างเงี้ยมันตลกดีอ่ะไม่เขาให้ไปกันกองเฉยๆเราเอาละทีนี้เขาก็บอกว่าอย่างนี้ต้องมีการประชุมใช่ไหมเพราะคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าให้เราจะปรับโครงสร้างภาษียังไงให้น้ำมันเนี่ยมันถูกลงซึ่งในที่ประชุมเขาก็เอาผลวิจัยกี่ปีมาบอกว่าประเทศที่น้ำมันถูกที่สุดเนี่ยในเอเชียบ้านเราเนี่ยนะฮะก็คือประเทศบรูไนแต่บรูไนมันผลิตน้ำมันออกมาเนี่ยก็จริงนะส่งออกก็จริงนะมันผลิตได้มากก็จริงนะแต่ประชากรมันแค่300,000ไอ้บ้านเรามัน70 ล้านนะพี่น้องมันคนละอย่างคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องกันนะครับอันทีนี้มันก็เลยน้ำมันมันเลยถูกอันดับหนึ่งต่อมาก็เป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์อะไรก็ว่าไปลำดับถัดไปแต่น้ำมันที่แพงที่สุดก็คือสิงคโปร์ช่วงพีคของเขาก็6-10ประมาณนั้นแหละจำไม่ได้นะเราไปดูสถิติย้อนหลังปี66ก็ได้แต่บ้านเราก็อยู่กลางๆทีนี้คุณยิ่งแล้วเขาก็บอกว่าแล้วจะปรับโครงสร้างเนี่ยมันใหม่ยังไง มันไปแพงตรงไหนมันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้แบบเขียนมาปรากฏว่าพอทำไปได้ปีกว่าๆแล้วใกล้จะได้บทสรุปละปรากฏว่าก็ถูกรัฐประหารก่อนพอถูกรัฐประหารปุ๊บไอ้รัฐบาลคสช.มันไม่ทำต่อไอ้พวกกรรมการนุกรรมการนี่ก็ยกเลิกกันไปต่างคนต่างหนีเรื่องเนี้ยก็ยังดองอยู่ที่สำนักนายกครับมันไม่มีใครไปปัดฝุ่นเอามาทำเฉยๆเรื่องเนี้ยข้อมูลเหล่านี้ก็อยู่ที่สำนักนายกฝ่ายทะเบียนนั่นแหละแต่มันไม่มีรัฐบาลไหนหยิบมาปัดฝุ่นมาทำเฉยๆก็แค่นั้นเองทีนี้เวลาเขาทำเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดย้อนหลังไปเป็นร้อยหน้านะเป็นพันหน้าเลยย้อนหลังไปตั้งแต่นู้นสมัยที่เราได้สัมปทานใหม่ๆมีการขุดเจาะที่บอระบือกี่ล้านบาเรลมีการขุดเจาะที่นั่นที่นี่ที่โน่นนี่มีแผนที่มี
ค่าออกเทนมีเทนอะไรให้ครบเลยย้อนมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด6ฉบับครับแต่อีกฉบับหนึ่ง800กว่าหน้านี่มันหายไปแล้วเพราะมันนานเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่อุดรทางไลน์ดี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 นะแล้วก็ไปอ่านกันแต่ว่าเอกสารอาจจะเก่าหน่อยนะเพราะว่าเอกสารมันตั้งแต่ปี2627นะ2527เป็นหนังสือพลังงานในสยามประเทศไทยในยุครัตนโกสินทร์พลังเขาไม่ปิดบังหรอกคือในสมัยก่อนเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้นะอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่มันใช้ถ่านหินพลังงานฟอสซิลพลังงานถ่านหินเนี่ยนึกออกไหมครับมีการถลุงถ่านหินรถฟงรถไฟอะไรเงี้ยน้ำมันมันไม่ค่อยมีบทบาทครับในสมัยรัชกาลที่5เรานำเข้าอย่างเดียวคือน้ำมันก๊าซแล้วเราส่งน้ำมันดิบออกนอกเพราะเราไม่สามารถกันได้แล้วเราไม่ค่อยใช้น้ำมันหรอกเพราะว่ารถมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้ทีนี้พอสูบไปขุดไปขุดมาตอนแรกๆมันก็พอมีใช้มีสอยครับในประเทศแต่ทีนี้พอเริ่มหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือหมายถึงว่าหลังสงครามโลกอะน้ำมันเริ่มมีบทบาทน้ำมันเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมรถก็เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมใช่แข่งขันกันออกรุ่นนั้นรุ่นนี้โอ้โหทุกวันนี้ไปแข่งขันกันไม่หยุดเลยเริ่มมีวัฒนาการใช้น้ำมันแทนถ่านหินเราจะเห็นว่าเมืองถ่านหินก็เริ่มเจ๊งไปที่ญี่ปุ่นนะเกาะลุงเกาะลังก็เริ่มเจ๊งไปน้ำมันก็มาแทนที่พลังงานต่างๆก็หมุนเวียนขับเคลื่อนด้วยน้ำมันบ้านเรามันไม่ได้มากถึงขนาดที่เหลือใช้ขนาดนั้นไงปัญหาในอดีตอันนี้ผมมีเอกสารครับไม่ได้คิดเอาเองมันมีข้อมูลเป็นทางการไหมว่ามันขุดได้เท่าไหร่แบบไหนอย่างไรมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันมีตัวเลขไหมไปหาดูได้จากตรงไหนเนี่ยจะส่งให้นี่แหละมีชั้นดินมีประมีบริษัทที่ได้สัมปทานด้วยแล้วเขาอธิบายไว้ชัดเลยว่าปีนี้สามารถขุดส่งได้เท่านี้ค่าออกเทนเท่านี้ค่านั้นเท่านี้มันมีบอกเลยผมเชื่อว่าคนพูดก็รู้เหมือนคนพูดรู้เท่าไหนก็พูดเท่านั้นแต่ถ้าเรามีเอกสารก็ต้องมายันกันด้วยเอกสารยันกันด้วยหลักฐานใช่ใช่ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันไม่จบหรอกนะฮะประการที่หนึ่งผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่อุทองฟังถ้าผมเป็นฝ่ายความมั่นคงนะผมจะเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบไฟเย็นให้มากที่สุดหมายถึงถ้าเป็นผมนะเพราะอะไรครับเหมือนช่องอีดอกแก้วอะผมเดาเอานะว่าช่องดอกแก้วก็คือช่องที่ฝ่ายความมั่นคงตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรครับนำข้อมูลเข้าสู่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบแล้วก็หลอกล่อให้คนส่งสำเนาเลขหมายบัตรประชาชนเข้ามาแล้วก็เอาไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐของไอ้ป้อมเป็นอย่างนี้เหรอเออจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงเฮ้ยไม่รู้มาก่อนเออหลอกล่อคนให้เอาเนี่ยไอ้ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนมาไว้ไปเป็นสมาชิกโน่นสมัชชาสหพัฒรัฐโน่นนี่นั่นท้ายที่สุดก็วันดีคืนดีก็ไปเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหอยป้อมเออหายระวังนะครับระวังกันด้วยนะระวังกันบอกกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรมันเป็นอย่างนี้มาตรา112เนี่ยเวลาคนจะแก้มันจะมีคนไปแย้งว่าเนี่ยขนาดมีมาตรา112คนยังใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวขนาดนี้เลยแล้วถ้าไม่มีจะขนาดไหนไอ้อานนท์กินหีนี่แม่งพูดประจำเลยไอ้เลวันก็พูดมันบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีมาตรา112เนี่ยคนจะใส่ร้ายมันเอาข้อมูลน่ะเช่นไอ้พระเจ้าอยู่หัวไอ้เสี่ยโอเป็นลูกปู่เย็นอย่างเงี้ยมันเล่าๆเท่าๆไปเรื่อยอย่างเงี้ยดอกแก้วดอกแก้วว่าอย่างนั้นเจ๊ทางมันทำให้อีเทพเป็นลูกปาเปรมอย่างเงี้ยอีเปรมอย่างเงี้ยมันทำให้ความชอบธรรมอ่ะของฝ่ายนั้นอ่ะกล่าวอ้างได้นี่ไงมึงเอาข้อมูลผิดๆมาเผยแพร่ถูกไหมอย่าไปเชื่อมันนี่ไม่เชื่อไม่เชื่อมันเป็นเรื่องของผู้ฟังแต่มันเอาไปอ้างได้ว่าขนาดมี112ยังกล้าพูดกันขนาดนี้แล้วถ้าไม่มีจะขนาดไหนมันเป็นการสร้างความชอบธรรมให้พวกมันนั่นแหละแล้วเสียเครดิตเราทีเนี้ยเป็นกูนะกูปลอมเสียงมาคุยนี้ก็ได้ แล้วกูก็คุยมั่วๆแล้วกูก็พูดมั่วๆแต่งเรื่องมาสักเรื่องนึง
แล้วใส่ข้อมูลเท็จเข้าไปลองดูก่อนเพราะอะไรที่ผมพูดนี้คือหนึ่งถ้าผมมาพูดเนี่ยมันต้องมีข้อเท็จจริงและพิสูจน์ได้แต่ท่านจะเชื่อไม่เชื่อมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่นะเพราะคุณเชื่อก็ไม่เสียตังค์ไม่เชื่อก็ไม่เสียตังค์ถูกแต่ที่แน่ๆมันเป็นการหล่อเลี้ยงให้ไฟเย็นเนี่ยไม่มีคุณภาพเสียงไฟเย็นที่ออกไปมันคือเสียงที่ราชสำนักหรือฝ่ายอำนาจนิยมต้องฟังเหมือนปลาหมอคางดำเหมือนสภากาชาติแล้วข้อมูลไม่ได้มั่วนะแต่ว่าขาดการพิสูจน์จากทางนั้นแค่นั้นเองคนก็จะเริ่มเอ๊ะเข้าใจไหมแต่แล้ววันดีคืนดีคุณมาบอกว่าพระแก้วมรกตเอาไปทำนิวเคลียร์แม่งร้อยทั้งร้อยเด็กป.4มันก็ไม่เชื่ออันนี้หนักไปหน่อยอันนี้หนักไปหน่อยมันมาจากช่องอีดอกแก้วอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมาจากช่องอีดอกแก้วทั้งนั้นแหละเอาล่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเอกสารชุดเนี้ยเดี๋ยวผมจะฝากพี่ขุนทองไว้ใครอยากอ่านอยากอะไรดีมากดีมากโดยเฉพาะข้อมูลน้ำมันนะผมอยากได้มาอ่านอะไรมากๆอยากได้ศึกษานะมันมีอะไรให้แนะนำอะไรมากกว่านี้ผมยินดีนะส่งมาเลยได้6ฉบับนะครับ6ฉบับก็บางว่างก็อ่านได้อ่านไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละเพราะว่ามันมีประวัติที่เขาทำวิจัยตั้งแต่ปีนู้นนะสองกว่านู้นเลยนะที่มาเพราะว่าหลายที่ก็มีการสำรวจแล้วก็มีการตั้งชื่อในบางจากมาจากไหนใครเป็นคนลงทุนพี่คุณน้องจะรู้หมดเลยตั้งแต่อดีตเลยนะดีจะรู้หมดเลยแล้วพี่คุณน้องจะสามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้จนถึงปัจจุบันแล้วเวลาพี่คุณน้องมาพรีเซนต์อ่ะข้อมูลพี่คุณน้องจะเฉียบกว่าช่องอื่นครับผมเอาล่ะนั่นคือเรื่องของพลังงานผมไม่พูดมากหรอกเนื้อหามันเยอะเดี๋ยวจะส่งเอกสารให้แล้วกันและความเป็นมามันก็ยาวนานด้วยนะไอ้พลังงานเนี่ยโดยเฉพาะกับกองทัพเนี่ยใช่ก็ซักไอ้บางจางนี่ก็กองทัพนั่นแหละเป็นคนติดต่อเห็นป่ะเป็นร่วมกับฝรั่งนะครับและอีกอย่างนึงไอ้น้ำมันดิบน้ำมันเถื่อนทุกวันเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่มันมีเขาเรียกว่าช่อราดบางหลวงอ่ะเช่นสมมติว่ามีการนำเข้าน้ำมันล้านบาร์เรลใช่ไหมไอ้พวกหาหนึ่งพวกนายตำรวจนายทหารกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มไม่รู้อ่ะก็จะเบียดบังเอาส่วนนั้นน่ะไปเก็บไว้นั่นไงกี่ลิตรอีลิตรกี่ลิตรก็ไม่รู้ล่ะเหมือนเรือนะเห็นไหมเหมือนมันตั้งล้านลิตรอ่ะเอาไปเก็บมันตั้งล้านลิตรใครจะไปรู้มันเท่าไหร่ใช่ไหมใครจะมานั่งชั่งน้ำหนักใครจะมานั่งนับนั่งจำอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีบริษัทที่รับซื้อบริษัททั้งในไทยและนอกอะแหละรับซื้อเพราะอะไรครับถ้าไปซื้อกับหลวงโดยตรงมันแพงเพราะมันอ้างอิงตามตลาดโลกบ้างล่ะตลาดภาษีท้องถิ่นที่อะไรไม่รอดสุดท้ายแต่จะตั้งกันขึ้นมาใช่เพราะมันต้องผ่านแม่งศุลกากร5บาทเข้าไอภาษีโรงกลั่นภาษีหัวจ่ายภาษีสรรพสามิตภาษีอบต.ได้ค่ากันอีก5บาท3บาทอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดทีนี้เนี่ยไอ้น้ำมันที่เจียดเนี่ยช่อราดบางหลวงมาเนี่ย มันก็เอาไปขายให้บริษัทที่ว่าเนี่ยไอ้บริษัทที่ว่านี่สมมติว่าอันนี้เท่าไหร่หมื่นบาร์เรล 20,000 บาร์เรลอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมสมมติยังไงมันก็ถูกกว่าตลาดที่รัฐขายไอ้นั่นก็ได้กินเปล่ามันคล้ายๆกับอะไรคุณรู้ไหมการเอาเงินไปฟอกอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆไอ้เงินฟอกเนี่ยนายตำรวจนายทหารเนี่ยมันไม่ได้มีต้นทุนใช่ไหมพี่หุ่นทองใช่เก็บสวยเก็บอะไรเนี่ยมันไม่มีต้นทุนนะแต่มันตรวจสอบที่ไปที่มาเงินไม่ได้ มันก็ไปซื้อพระเก็บไว้เช่นไปซื้อกับเซียนกอไก่ไปเช่าพระล้านซื้อมาราคาแพงๆอะไรนะงาซื้อมา500,000ก็บอกว่า50ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เป็นอย่างงี้มันไปซื้อจากเซียนกอไก่10ล้านเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังไอ้เห็นกับตา10ล้านหลวงพ่อเงินบางคาน10ล้านแล้วพวกหานี้เนี่ยแล้วพวกนายตำรวจทหารพวกนี้นะเวลามันมาซื้อพระมันไม่ต่อราคาเลยนะเหรอเป็นเงินมันทีนี้เสร็จมันก็เอาไปขายต่อเว้ยขายต่อให้เซียนคนเก่าหรือเซียนคนใหม่ก็แล้วแต่8ล้านยอมขาดทุน2ล้านมันจะขาดทุนเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะเงินมันได้เงินกินเปล่าใช่ใช่แต่สิ่งที่มันได้มาคืออะไรครับปปช.ถามปปง.ถาม
8ล้านนี่มาจากไหนครับอ๋อผมขายผ้าเก่าของพ่อครับเช็คได้ครับตลาดผ้าราคานี้ไปเรียกเซียนมาสิเซียนกอซื้อมาจากเซียนกอเนี่ยคนได้ขายให้ผมเองครับ8ล้านบาทแล้วพาคุณเอามาจากไหนครับโอ้ของพ่อของแม่โคตรพ่อโคตรแม่ครับบ้านเก่าเสาโยว่าไปเรื่อยครับ มาจากไหนก็ได้ใช่ไหม เรื่องเนี้ยเกิดขึ้นจริงครับกับอธิบดีท่านหนึ่ง นั่นไง ตอนแรกนึกว่าเรื่องสมมติปะโทเป็นเรื่องจริงนะครับ อธิบดีท่านนี้คือบางทีมันก็เป็นบุญเป็นคุณกันอยู่พี่คุณทอง เอาว่าอธิบดีพอผ่านแล้วกัน นามสกุลบอใบไม้รวยมากๆท่านหนึ่งเคยมาซื้อเครื่องเคลือบราชการที่5กับผมนะอธิบดีนามสกุลพอชื่อพอพานท่านเคยให้ลูกน้องมือปืนนั่นเนี่ยมาซื้อเครื่องเคลือบลายกระเบื้องกับผมชุดละ1ล้านบาทโอ้โหพี่บุญทองมันมี5ชุดใช่ไหมเจ้ามันหลายคนไงที่ปากผมขายผมเป็นนายหน้าขายตอนนี้ไงนายหน้าขายเครื่องเก่าอยู่นี่เองพี่น้องนายหน้าปรากฏว่าไงพี่ขุนทองรู้ไหมอธิบดีท่านเนี่ยให้มือปืนให้ลูกน้องมันเนี่ยมากับผู้กำกับเว้ยเหรอเอาเงินสดสดเลยนะ10ล้านใส่ถุงก๊อฟมาโอ้โหมาที่ตำหนักเลยของไม่ดูครับไอ้นายตำรวจอื่นๆเนี่ยขอดูของขอดูแล้วโยกโยต่อหน้าต่อหลังกูไม่ให้ดูกูมีแต่รูปให้ดูแต่ไอ้นี่ส่งมาปุ๊บบอกหม่อมครับผมไม่ขอดูของครับเดี๋ยวเสียหายไม่พูดไม่จาอะไรเลยครับล้วงเงินมาจากกระเป๋าก๊อฟครับวางตึ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 งพี่คุณลองคิดดูแล้วได้ขายไหมข้อถามนะข้อเสียขายครับได้เสียกันเลยครับจีนดายังอยู่ไหมจีนดายังอยู่ไหมในหลวงเสด็จนี่เสร็จทุกลายครับไม่ต้องห่วงในหลวงเสด็จเสร็จทุกลายเพราะมันเป็นรูปในหลวงไงสมัยก่อนเนี่ยในแบงก์อะนะในหลวงเสด็จเสร็จทุกลายครับไม่ต้องห่วงกูในหน้าขายอยู่แล้วเพราะว่าผมได้กินเปล่ากูแล้ว200,000 200,000อยู่แล้วใช่ไหมเจ้าสมมติว่าเจ้าวังยุคนไม่ใช่อันนี้ขอโทษนะอันนี้หลุดปากอยู่เรื่อยปะโถเอ้ยสมมติเฉยๆสมมติเฉยๆสมมตินะครับหรือไปวังนางเลิ้งอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้ขอโทษอันนี้ขอโทษอันนี้ขอโทษเอามาสุโขทัยก็พอเออนะครับก็เลยได้เสียกันอย่างนั้นไปนะอันนี้เล่าให้ฟังแกรวยมากแกเป็นอธิบดีอยู่2 3ปีเงินขายพระเครื่องฟอกเงินไว้ชิบหายเออมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไอ้น้ำมันนี่เหมือนกันครับมึงใช้อำนาจในการทุจริตเบียดบังน้ำมันมาเนี่ยกี่ล้านบาร์เรลมึงลงไปเท่าไหร่ไอ้นั่นน่ะมึงก็เอาไปขายให้บริษัทมึงขายเท่าไหร่ก็ได้นี่นึกออกมั้ยใช่ไอ้บริษัทเนี่ยมันซื้อมันก็ถูกกว่าซื้อกับหลวงอยู่แล้วซื้อแบบเถื่อนๆน่ะไอ้บริษัทห้างร้านโรงงานน่ะมันก็ได้ใช้น้ำมันถูกลดต้นทุนไอ้นี่ก็มีแหล่งขายแค่นั้นเองสมรู้ร่วมคิดหัวกันแต่เงินทั้งหมดที่ซื้อน้ำมันคือเงินภาษีประชาชนใช่ไหมครับบางทีนะเสี่ยโอ้มึงไม่ต้องยิ้มเขาบางทีเขาเอาเรือมึงไปขนน้ำมันไอ้พวกทหารเรือมึงไปสืบดีๆตะกี้นะเบสไปขนน้ำมันไปกี่รอบแล้วมันอ่ะมึงไปสืบดีๆนะสมัยก่อนสมัยก่อนกูไปเสกจตุคามรามเทพปี45อยู่ที่กลางอ่าวไทยเลยนะเอาเรือทหารบกไปเนี่ยเรือตอนนั้นชื่อเรืออะไรวะเรืออะไรเนี่ยล่ะจำไม่ได้ละครับนิมนต์พระขึ้นไปไอ้หานั้นบอกว่าเรือเนี่ยเรือชื่อเรืออะไรวะเรืออะไรนี่แหละเป็นเสือพยัคฆ์อะไรซะหน่อยเรือลำนี้ใช้ไม่ได้ครับนายเขาบอกผมต้องไปขออนุญาตนายเขาไงเรือลำนี้ใช้ไม่ได้ครับนายทำไมครับเขาเอาไปขนน้ำมันตอนนั้นกูก็ไม่ได้เอะใจตอนนั้นกูก็ไม่ได้เอะใจกูเอาน้ำมันเพื่อเอาไปเติมอันนี้คนในนะครับยอมรับกันหน้าซื่อๆเลยนะดูดิคือผมเนี่ยเข้าใจว่ามันขนเรือน้ำมันหรือเปล่าที่เอาไปเติมกลางทะเลนึกออกไหมสมมติว่าเรือลำนี้ไปด้วยกันแล้วไปเติมเนี่ยคือตอนนั้นเราคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนหลังๆมากูว่ากูเริ่มชักจะไม่แน่ใจแล้วไงก็คิดครับคิดอย่างนั้นนะนั่นล่ะมันมีมันไม่ใช่ไม่มีนะฮะมันมีมานานละนะครับอันนี้ก็เ
เล่าสู่ฟังจากประสบการณ์นะเดี๋ยวมีคนถามมาว่าตัวเลขจริงๆของน้ำมันเนี่ยมันหาดูที่ไหนได้บ้างคือมันเป็นอย่างนี้นะครับข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยเอาว่า 90% แล้วกันมันมาจากนักส่วนใหญ่เนี่ยนักลงทุนกับเอกชนจะรู้ดีเหตุผลเพราะอะไรครับ1กฎหมายเขาบังคับเลยว่าผู้ที่จะลงทุนหรือร่วมลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือเฉพาะหุ้นน้ำมันเนี่ยหรือหุ้นทองคำเนี่ยคุณต้องเปิดเผยรายละเอียดให้ชัดแจ้งให้กับผู้ซื้อและอย่างนี้หนึ่งสองสามเขาก็จะยื่นโนติสเข้าไปว่าน้ำมันทั้งหมดที่นำเข้าเท่าไหร่ส่งออกเท่าไหร่แล้วเอาไปอิงกับตลาดที่สิงคโปร์เพราะเขาจะเอามาควบคู่กับการพิจารณาในการลงทุนพูดถึงผลิตด้วยไหมว่าผลิตได้วันเท่าไหร่พูดถึงขนาดนี้ไหมผลิตได้วันเท่าไหร่มันก็ดูนำเข้าก็รู้แล้วนี่ว่ามันผลิตได้วันเท่าไหร่หมายความว่าสูบเราไปกันเองอะไรเองอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเรานำเข้าเนี่ยทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันกันแล้วนะครับเราไอ้น้ำมันดิบเนี่ยไอ้เรื่องนึงแต่ไอ้น้ำมันสูบเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเช็คยื่นโนติสไปปั๊บเรารู้ทันทีเพราะน้ำมันอันนี้ออกปุ๊บขายทันทีแล้วปตท.ต้องไปนั่งเข้ามานะไปนั่งบางจากมาก่อนนะไม่ได้จ่ายเงินสดนะครับนั่งเดือนต่อเดือนเรื่องเนี้ยไม่ยากหรอกใครที่ฟังไอ้รายการของธีระธีรพัฒน์ไปถามก็ได้เพราะธีระแม่งซื้อหุ้นปตท.ก็ไม่น้อยแล้วเช็คเก่งด้วยในคนยังไงก็ไม่เจ๊งซื้อหุ้นปตท.โอ้ไม่เจ๊งหรอกหุ้นพลังงานในประเทศไทยท่วมกำไรท่วมเนี่ยหุ้น SCB หุ้นปูนซีเมนต์น่ะซื้อไปเถอะโอ้ซื้อไปเถอะถ้าคุณมีตังคุณซื้อเถอะถ้าคุณไม่ร้อนเงินนะซื้อไปเถอะถ้าตอบได้ที่ระบอบมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าระบอบใหม่ไม่แน่นะใช่แต่ถ้าคุณไม่ใช่ไงระบอบใหม่เนี่ยเงินส่วนเนี่ยมันจะต้องไปตกสู่สวัสดิการประชาชนถูกต้องมันจะไม่ใช่ให้นายทุนคนหนึ่งคนใดหรือราชสำนักถือครองมากจนเกินไปนี่แหละเพราะอะไรครับมันเสียดุลทางสังคมมันเป็นไปได้ยังไงครับคนกลุ่มเดียวจะกินทรัพยากรมากกว่า 60-70% ใช่ไหมใช่แล้วนี่อันนี้เห็นด้วยตาเนื้อเลยมันเป็นแบบนั้นจริงๆทหารใช้น้ำมันฟรีอย่างเงี้ยเอาไปขายอีกเหลือใช้เอาไปขายอีกโอ้ไอ้น้ำมันฟรีเนี่ยมึงต้องไปถามทหารเลยแม่งเบิกตลอดมีโควต้าน้ำมันให้ด้วยได้ทุกเดือนสอสอก็มีโควต้าน้ำมันให้ดูดิขึ้นรถฟรีน้ำมันฟรีรัฐมนตรีนายกหมดทุกคนแหละทีนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตอนเนี้ยทรัพยากรเราเนี่ยมันถูกผูกขาดจากคนกลุ่มหนึ่งคำว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยตีซะว่า 20% แล้วกันเอากว้างๆแต่ที่มือหนักๆจริงๆก็คงจะ 10% ครับหนึ่งในนั้นก็คือราชสำนักนั่นแหละที่มันไปถูหุ้นต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยราชสำนักเนี่ยรัฐบาลเขาเลี้ยงอยู่แล้วมึงไม่ควรไปมีธุรกิจใช่เพราะเมื่อไหร่มึงมีธุรกิจปุ๊บมันจะกลายเป็นการครอบงำและแทรกแซงระบบเศรษฐกิจทันทีก็วิจารณ์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไงเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะมึงเป็นนายทุนน่ะเออหาทำมาค้าขายแข่งกับชาวบ้านชาวช่องก็แล้วมึงวิจารณ์ไม่ได้ฟ้องร้องกล่าวหาใดๆไม่ได้เนี่ยชิบหายไหมมันชิบหายไงใช่ไงก็นี่ไงมันแทรกแซงระบบเศรษฐกิจของประเทศไงครับเงินมันจึงไม่ตกสู่คนชนชั้นล่างอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งที่เงินเริ่มต้นมันมาจากเงินภาษีอากรครับในโลกประเทศที่มันศรีวิไลอ่ะนะที่มันเป็นอารยะเนี่ยมันไม่มีการระบอบกษัตริย์ไหนหรอกครับไปถือธุรกิจยกเว้นประเทศแถวอาหรับแถวประเทศอาหารแถวปากีสถานแถวมันไม่มีหรอกถ้าเป็นประเทศที่เขาศรีวิไลแล้วเจ้าเขาก็มีเงินอุดหนุนของเจ้าเท่าที่รัฐบาลเขาจะให้รัฐบาลเขาใช้อะไรก็ต้องทำแต่อันนี้ไปมีธุรกิจไปทุกที่เลยให้สถิตพงไปถือเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับสมมติสำนักงานทรัพย์สินถือหุ้น SCB ถือหุ้น
น้ำมันถือหุ้นนั่นหุ้นนี่ตามแต่แล้วมันจะถือแล้วแล้วสุดแท้แต่มันจะถือเนี่ยนะเต็มไปหมดไหนจะใช้นอมินีไปถือแทนอีกเออใช้ไปถือนอมินีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบริษัทเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีบริษัทเจ้าสัวเหล่านี้เข้าไปซัพพอร์ตด้วยที่มันไม่เจ๋งเพราะอะไรครับเพราะคนถือหุ้นใหญ่ไปถือหุ้นกับพวกเจ้าเพราะเชื่อว่าถือหุ้นเจ้ามันมั่นคงนี่ไงเออนี่แหละใช่ไม่ใช่ใช่เออมันก็เป็นอย่างนั้นระบบมันเป็นอย่างนั้นครับมันตรวจสอบได้เรื่องเห็นเนี่ยแล้วมันก็ถือหุ้นตามกันแล้วแม่มันก็รวยตามกันสุดท้ายไอ้เจ้าสัวนี่เจ้าสัวคิงพาวเวอร์ก็ได้เครื่องราชเจ้าสัวเครื่องราชฝ่ายในเจ้าสัวฮานินก็ได้เครื่องราชฝ่ายในเมียเป็นคุณหญิงได้รับครุฑไปติดบริษัทกันเป็นแถวแถวเออเออไอ้ล่าสุดใครปะไอ้หนูอนุทินได้เครื่องราชฝ่ายในได้พร้อมกับไอ้ประยุทธ์อย่างนี้เป็นต้นเครื่องราชฝ่ายในมันมีมันเป็นแบบไหนมันมีแตกมันแตกต่างกันอย่างอื่นเครื่องราชฝ่ายเครื่องราชเนี่ยมีสามประเภทครับประเภทที่หนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องราชเขาเรียกว่าเครื่องราชสมนาคุณนะครับเช่นสมมติว่าคุณบริจาคให้สภากาชาติ30 ล้านบาทคุณก็จะได้เอกสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีวิตและได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งดิเลกคุณาภรณ์ถ้าใครคิดไม่ออกก็ให้ไปดูตูนบอดี้สแลมที่ได้รับเครื่องราชถ้าใครคิดไม่ออกวิ่งจนได้เครื่องราชนะครับนะโดยสภากาชาดนะของในของพระเทพสภากาชาดก็ให้เครื่องราชได้ด้วยเหรอไม่ใช่ราชสำนักเท่านั้นเหรอไม่หน่วยงานทุกหน่วยงานขอเครื่องราชได้หมดอ๋อครับครับเขาขอหน่วยงานเป็นคนขอให้อ๋อหน่วยงานเป็นคนขออ้าวเครื่องราชแบบที่สองคือเครื่องราชที่สำนักนายกเป็นคนขออืมพวกให้นายกสสต่างๆเนี่ยใครอยากได้ก็ไปขอก็ให้มีการลงชื่อแล้วก็ไปเซ็นกันเอาก็ว่ากันไปใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ว่ากันอืมแล้วแบบที่3คือในหลวงให้เองไม่ต้องขอนี่อืมชั้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องราชฝ่ายในอ๋อเนี่ยเครื่องมากชั้นในเครื่องราชชั้นในในหลวงให้เองใครในหลวงให้เองใครคิดไม่ออกเครื่องราชชั้นนี้จะเป็นสายสะพายสีชมพูโอ้นะครับเครื่องราชสีชมพูก็จะมีชั้นหลายๆชั้นน่ะจุลจอม9จุลจอม9วิเศษจุลจอม9ทุติยจุลจอม9ขึ้นไป 3-4 ชั้นฝ่ายบุรุษเนี่ยไม่เกิน250คนฝ่ายสตรีไม่เกิน100คนอันนี้คือในหลวงพระราชทานเองนะครับซึ่งเครื่องราชชั้นนี้ท่านจะให้เฉพาะคนที่จงรักภักดีถึงที่สุดอันหาที่สุดไม่ได้อันหาที่สุดไม่ได้แล้วเป็นคนที่ไว้วางพระราชหฤทัยมากๆเช่นไอ้หนูอนุทินอย่างเงี้ยเพิ่งได้นะพึ่งได้นะเพิ่งได้เมื่อเร็วๆนี้นะเพิ่งออกข่าวเนี่ยได้พร้อมไอ้ขนาดใช้งานกันมาตั้งนานแล้วนะเพิ่งได้นะเพิ่งได้นะเนี่ยเขาอาจจะได้เป็นนายกนะทำเป็นเล่นไปนะอันนี้จับตามานานนะจับตาไม่มีแววไม่มีแววไหมมีแน่นอนเดี๋ยวไออย่างนี้เกินไปไงเองเกินไปไงเนี่ยไอ้หนูเนี่ยไปพบวชิราลงกรเนี่ย2-3 ทีแล้วใช่เอาละนี่ก็คือเครื่องราชฝ่ายในคือให้รู้ว่าเขามีคอนเนคชั่นกับทางสำนักพระราชวังลึกซึ้งขนาดไหนนะครับเป็นการการันตีโดยราชสำนักใช่ไหมนี่คือคนพิเศษคนของกูถูกต้องเอาละทีนี้มีประเด็นอะไรอีกเมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรมาถึงชั้นเครื่องราชได้ยังไงก็ประเด็นน้ำมันไปแล้วเอกสารอย่าลืมล่ะส่งให้ผมไม่ลืมเดี๋ยวส่งทางไลน์นะครับเดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นไฟล์ PDF นะมันส่งทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวส่งทางไลน์แล้วเมื่อกี้มีกรณีพูดถึงพจน์บุญญาจินดาก็มีเอาให้ผมไม่ได้พูดเลยก็มีคนมาถามว่าเอ๊ะเขามีลูกคนหนึ่งเป็นชื่อพันกรล่ะแต่มีลูกสาวอีกคนเขาบอกว่าไปเป็นแอร์โฮสเตสคนเนี่ยเป็นเด็กของเสียนี่เสียงลือเสียงเล่าอ้างนะเห็นคุณลินบางแคเขาถามมาอันนี้มีเท็จจริงประการใดใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงไม่กับความเป็นจริงหรือมันล่อมั่วหมดจนท่านมหาจำไม่ได้เหรอคือ
ว่าโอ้เรื่องใต้เตียงไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะต้องขออภัยทีเราก็ไม่ได้ทราบลึกซึ้งเรื่องขนาดนั้นนะไอ้ต้องให้คุณพี่มาขยี้นะครับแต่ว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้จักกันดีเพราะว่าสมัยก่อนมีปัญหาอะไรก็วิ่งแต่หาท่านนั่นแหละเป็นบุญเป็นคุณกันอยู่บางทีกันไทยบ้านก็ใช้บริการบ่อยอยู่เหมือนกันเหรอก็เหมือนกับไอ้ต่อสักเนี่ยล่อซื้อกันตลอดเลยล่อซื้อกันคือเอาว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวมันก็มีกันทุกที่แหละมีทองนะมันจะมากจะน้อยมันก็อีกเรื่องนึงไอ้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมันก็เหมือนกับยังไงล่ะเหมือนเราเป็นเพื่อนกันน่ะแต่ระยะห่างก็มีของมันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ส่วนที่พูดได้ว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับราชสำนักมันก็พูดกันไปคนเรามันก็มีชั่วมีเลวมันก็ปะปนกันไปแหละแต่ไอ้ชั่วเลวนั่นมันไปเบียดบางคนอื่นอ่ะมันก็ไม่สมควรใช่ไหมอย่างราชสำนักอย่างเงี้ยก็ควรเอามาจะมาแชร์กันให้กันรู้ให้กันทราบนะครับโอ้นี่ขนาดไม่มีอะไรจะคุยนะครับเห็นตั้งแต่ตอนพิมพ์ทักกันมันก็สนุกนะครับก็สนุกกันสเปเฮระนะครับมันสเปเฮระก็พอดีเดี๋ยวช่วงนี้จะแบบว่าไม่ค่อยวงการตำรวจก็ไม่มีแล้วนะนิ่งเลยยังนิ่งเลยยังไอ้ตรงไอ้ต่อไอ้จงไอ้โจอันนี้เคลียร์กันไปยังเรียบร้อยยังมันจะไปเรียบร้อยอะไรไอ้โจก็ยังไม่ได้กลับมาไอ้โจไปไหนคณะกรรมการจริยธรรมไอ้คณะกรรมการจริยธรรมเอ้าก็ผมก็บอกพี่หุ่นทองไปแล้วว่าคณะกรรมการตำรวจเขาไม่เอามันกลับมาไงลง10-12-0แล้วต่อไปก็จะคงจะต้องไปเป็นศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองชั้นต้นเขาก็เรียกว่าพวกจริยธรรมตำรวจจันสองล่าก็ช่วยไม่ได้เหรอเอาไม่อยู่เหรอใครเขาอยากจะไปช่วยมันไอ้โจ๊กแหละบอกจริงซะมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นเด็กจันสองล่าก็จริงนะครับไอ้โจ๊กเนี่ยมีดีอยู่อย่างเดียวมีดีอยู่อย่างเดียวคอนเนคชันอื่นไม่มีดีเลยมีดีอยู่อย่างเดียวคือใช้งานได้ oh. ใช้งานได้รวดเร็วมีปัญหาก็เรียกมันใช้งานได้ oh. มีแต่มีปัญหาปรึกษาโจ๊กให้มันมาเคลียร์ให้ได้ oh. แต่มันจะมาเร็วด้วยนะมันไม่อิดออดนะ แต่ถ้าเราเดือดร้อนอะเราเดือดร้อนบ้างอะเราเป็นคดีที่เราเป็นเรื่องที่ใหญ่อะไอ้โจ๊กช่วยอะไรเราไม่ได้ ไอ้โจ๊กจะช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหญิงพจมานก็ต้องมีระยะห่างอะไรช่วยได้ก็ช่วยอะไรช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยเพราะว่าไอ้โจ๊กเป็นคอนเนคชั่นที่ไม่ฟูขนาดนั้นครับบางเรื่องช่วยได้ครับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวแก่คนของราชสำนักเขาก็ไม่ช่วยก็มึงก็รอต่อไปมึงได้กลับมาอยู่หรอกแต่มึงต้องรอก่อนไปก่อนนะโจ๊กนะรอจนเกษียณไหมไกลๆ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 ผมเคยบอกไทม์ไลน์ไปแล้วมีคนตัดไปด้วยนะเออมีคนตัดไปด้วยผมเคยบอกไทม์ไลน์บทที่เขาเขียนไปแล้วเออคือบทที่เขาเขียนไปแล้วเนื้อกี่ปีโอ้พูดไปเป็นปีแล้วไม่พูดเราเรื่องซ้ำนะครับเอาละมันเหมือนพูดเรื่องเก่าๆอ่ะนะครับผมเพราะว่าแฟนขับไอ้โจ๊กก็เยอะคือคุณเชื่อของคุณก็เชื่อไปครับแต่ของผมก็ได้ยินมาจากข้างในนั่นแหละถึงมาเล่าให้คุณฟังเหมือนคุณทักษิณโดนฟ้องผมก็ได้ยินมาจากข้างในนั่นแหละบางคนบอกทักษิณไม่โดนหรอกสถาพรเนี่ยไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกเลยพอวันส่งฟ้องปุ๊บแม่งเงียบยังกับหมากูบอกไปมึงไม่กูว่าแล้วนะเห็นป่าวกูไม่หรอกพูดไปแล้วก็ต้องรออ่ะเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรหรอกนะครับมันเรื่องมันมาจากข้างในนั่นแหละเรื่องบางอย่างเนี่ยเราไปมองทางตรงไม่ได้หรอกเราถ้ามองผ่านโทรทัศน์เนี่ยเราก็นึกว่าเออคนนี้เป็นคนนั้นคนนั้นมันไม่ใช่หรอกครับความสัมพันธ์ส่วนตัวมันก็มีอยู่ใช่ไหมล่ะบางคนก็พูดไปไกลถึงขนาดว่ากูไม่พูดถึงคุณทักษิณเลยผมไม่รู้จักคุณทักษิณเป็นการตัวรู้จักเมียเขารู้จักแค่เมียเขารู้จักแค่เมียเขาแล้วรู้จักกันมานานแล้วเป็น10 ปีแล้วด้วยนะครับไม่ได้รู้จักในฐานะคนในแวดวงราชสำนักถูกไหมแวดวงเชื้อพระวงศ์เพราะว่าอะไรครับงานศพงานแต่งงานบวชมันเจอกันอยู่เรื่อยพระราชทานอะไรมันต้องเจอกันอยู่เรื่อยมันเจอกันบ่อยๆอยู่หม่อมเจ้าเฉลิมศึกนี่ก็เหมือนกันไอ้จุงเจิมนี่เจอกันอยู่เรื่อยนะเจอกันอยู่เรื่อยอย่าไปพูดถึงเขามากเขาออกไปเ
ยเขาออกไปแล้วเขาออกไปจากวงการแล้วนะเอาจริงดิโดนอาเปเฮียแล้วไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่เชียงใหม่แล้วไปเลี้ยงหลานละอยู่เชียงใหม่ไปเลี้ยงหลานละคือเวลาเราไปงานราชสำนักเนี่ยครับท่านอันนี้พูดถึงความเป็นส่วนตัวนะท่านเฉลิมศึกเนี่ยท่านเป็นคนอ่อนน้อมอ่ะนะสมมติว่าท่านเป็นเอาท่านอาวุโสกว่าท่านก็ต้องออกประตูก่อนเราใช่ไหมเวลาออกเวลาออกราชมุขะเนี่ยเวลาเจ้าออกแล้วเขาก็เจ้าสายสกุลต่างๆก็ออกตามท่านก็จะให้เกียรติผมในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรพระโตสุชาติอันนี้ครับเป็นตามความเชื่อนะพระโตสุชาติก็คือพ่อเป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าก็จะให้เชิญท่านก็จะพายมือนะให้เราออกก่อนคือมันบ่งบอกถึงความเป็นอ่อนน้อมอ่ะนะแต่เราก็จะต้องเราก็ต้องไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องบอกท่านอาวุโสกว่าบรรดาสุขศักดิ์สูงกว่าเราก็ต้องจุ้งมือท่านออกไปใช่ไหมล่ะไม่ก็เดินไปพร้อมกันเป็นต้นอันนี้ก็คือท่านเฉลิมศึกท่านจะมีนิสัยนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เราให้เป็นกันเองอะไรทำนองนี้ว่าที่ผู้สำเร็จราชการเลยนั่นเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงหรือเปล่าใช่ไหมใช่ต้องเอาใจเขาหน่อยต้องเอาใจเขาหน่อยว่าที่ผู้สำเร็จราชการนะครับเออต้องเอาใจเขาหน่อยเอาก็เราให้ฟังนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกเป็นเรื่องส่วนตัวปกตินะครับแต่เราเห็นเราก็เจอกันประมาณนี้นะเออมีอะไรอีกไหมมีก็เพราะว่ามีอะไรจะว่างเว้นประกาศตายละประกาศตายละมีแนวโน้มไหมมีแต่ประกาศตายนี่ไม่ได้ปุ๊บปั๊บประกาศนะเออจะเริ่มแถลงหลังงานวันเกิดไปสักเดือนนึงอ่ะแล้วสักออกพรรษานู่นแหละมั้งถึงจะตายอย่างเป็นทางการเพราะจะต้องขี่เรือสุพรรณหงส์ก่อนไม่ผมเกรงใจ FC แฟนคลับที่เขาลงชื่อสมัครประกวดหัวล้อเนี่ยบางคนแม่งไปซ้อมหัวล้อจนเป็นบ้าไปแล้วเนี่ยเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เอาว่าออกพรรษาเนี่ยแน่นอนออกพรรษาออกพรรษานะไอ้พวกไปซ้อมมาซ้อมก่อนในช่วงเนี้ยไปซ้อมหัวล้อไว้แต่ช่วงระหว่างพระราชพิธีหรือช่วงระหว่างเนี่ยหลังพระราชพิธีเนี่ยจะมีการประกาศเป็นระยะว่าพระอาการไม่ค่อยดีนะร่วมกันสวดมนต์นะพระอาการแย่นะพระอาการทรงนะพระอาการจะออกแถลงการมาเป็นฉบับที่6ที่7ที่8ก็ว่ากันไปจนฉบับสุดท้ายก็ตายนะครับเขาล่างไว้แล้วล่ะผมเห็นสายทะเบียนเขาวิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาแต่ไม่เห็นรายละเอียดนะแต่นายทะเบียนเขาวิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่ออกเข้าออกโรงพยาบาลจุฬาอยู่บ่อยนะครับถามอีกนิดท่านไทยบ้านครับวันเกิดเนี่ยก้อยจะมาเป็นวาระพิเศษไหมจะมาไหมอาจจะเป็นการจัดวันเกิดครั้งสุดท้ายก็ได้ใครจะไปรู้ก้อยจะมาไหมกูก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นไอ้ยังไงจะมาได้ไหมไม่มีนายกำหนดการนะในคืออย่างนี้นะมันมีหมายที่นั่งออกมาแล้วอ๋อหมายที่นั่งในประลัมพิธีนะหมายที่นั่งใช่ครับในวันสมโภช27-28นะเออคือหมายที่นั่งคือมันหมายถึงว่าเราต้องนั่งตรงไหนด้วยนึกออกไหมเขาล็อกที่นั่งไว้นั่งสัวไม่ได้นางมัวไม่ได้ในพระบรมมหาราชโองการตามสกุลตามศักดิ์มันไม่มีชื่ออีก้อยก็เลยคิดว่าคงไม่ได้มาอันนี้คิดเองนะผมคิดตามในนี่นะตามเนื้อผ้าเนี่ยว่าตามเนื้อผ้านะครับแต่ความเป็นจริงอาจจะโผล่ก็ได้ก็ไม่สามารถรับรองได้รับประกันได้ใช่แต่ว่าคือถ้าอีก้อยมามันก็ต้องมีที่นั่งของเจ้าคุณพระอย่างเงี้ยเราก็ต้องเห็นใช่ไหมล่ะเพราะมันนั่งมั่วไม่ได้ไงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อาจจะมาลับหรือแอบมาก็รอดูอีกทีนึงแต่ว่าในราชพิธีไม่มีไงแค่นั้นเองโอเครับทราบครับแล้วคนประสงค์ในกรก็เป็นห่วงก้อยก็เยอะแยะเห็นถามมากันเยอะนะครับบางคนซ้อมหัวรอดจนกามค้างไปแล้วเนี่ยใจเย็นคือมันเป็นเรื่องลำบากอยู่นะเจ้าฟ้าตายมันไม่เหมือนพระองค์เจ้าตายเออแล้วสุขภาพเจ้าตายบ้านครับตอนนี้สุขภาพเป็นไงมั่งผู้ใหญ่บ้านโอก็เหมือนเดิมมันแหละไอเสียโอก็สุขภาพก็ไม่ดีเหมือนเดิม
แต่คนที่หนักกว่าเสียโอน่าจะเป็นพระเทพแล้วล่ะช่วงนี้นะ เอานั่จงริงรถดิเข็นล่ะนั่งรถเข็นล่ะปกตินางเป็นคนถึกทนนะแต่ว่าเขาไม่ให้เดินบ่อยก็ลดน้ำหนักมาต้องเยอะแล้วนี่น่าจะคล่องตัวขึ้นเห็นหมดคือเขาคือผอมลงนะหมอเนี่ยเขาไม่ให้พระดำเนินเพราะว่าถ้าพระดำเนินปุ๊บเวลาเหนื่อยหัวใจจะเต้นเร็วผิดปกติอาจจะหัวใจล้มเหลวได้เพราะเธอเป็นโรคลิ่มเลือดหัวใจนะต้องกินยาวาฟารินอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นหมอเขาก็เลยให้เธอนั่งรถเข็นซะให้คนจูงเอาซะถ้าไม่สามารถที่จะลดละพระราชกรณียกิจได้ก็ให้คนยุ้งเอาซะไม่ใช่เบาหวานขึ้นนะไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะมันก็หลายโรคกันนะแต่เสี่ยโอแต่เสี่ยโอเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวโอก็หลายโรคเหมือนกันคือเอาว่าไม่เกิน 2-3 ปีเนี่ยอาจจะได้ยินข่าวอ่ะแต่ว่านางพาเนี่ยคุณต้องเข้าใจมันเป็นจูฟ้ามันไม่เหมือนพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าประกาศตายปุ๊บเขาก็เอาไปส่งไปที่วัดเทพศิรินทร์บ้างวัดหลวงบ้างวัดเทพศิรินทร์วัดมหาธาตุบ้างก็สุดแท้แต่ถ้าเป็นเจ้าฟ้าเนี่ยคุณต้องสร้างพระเมรุมาตรชั่วคราวท้องสนามหลวงมันมีความลำบากอยู่ตรงนี้เขาไม่ใช้ประลำเดียวกันเลยเหรอแบบสมโภชวันเกิดเสร็จก็ใช้ต่องานศพเลยอย่างนี้ไม่ได้เหรอไม่ประหยัดงบเหรอไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้ทำไมไม่มัดรวมกันวะแล้วอีพาเนี่ยก็ยังไม่ได้สถาปนาเนาะเขาก็เลยเรียกว่าสิ้นพระชนแต่ถ้าสถาปนาแล้วจะเรียกว่าทีวงคตอ๋อมีแบ่งแยกคำใช้อีกพี่น้องมีถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระชนนีใช้คำว่าสวรรคตแม้แต่เป็นสวรรคตพระราชินีแต่ถ้าเป็นลูกเจ้าฟ้าก็สวรรคตสิ้นพระชนนะฮะแต่ถ้าเป็นหม่อมเจ้าก็สิ้นชีพิตักใสต้นนี่คนก็ถามมาเนี่ยการที่ให้ทีปังกรไปขี่เครื่องบินนี่อันนี้เป็นการสร้างภาพเบื้องต้นไหมไว้ก่อนไหมมันก็อยากจะตามรอยพ่อมันมั้งพ่อมันปลูกฝังเจ้าฟ้านักบินเจ้าฟ้านักบินตามรอยพ่อพาไปเขาเรียกว่าพาไปอะไรอ่ะพาไปตั้งแต่เด็กๆพามันน่ะเข้าห้องโดยสารใช่แล้วพอเครื่องแลนดิ้งขึ้นปั๊บเนี่ยขึ้นบนฟ้านะมันจะมีระบบแบบตั้งวิ่งอัตโนมัติออโต้ไพลอตหมุดหมายออโต้ไพลอตมันก็ให้ลูกมันจับอย่างนั้นน่ะจับอย่างนั้นน่ะมันก็คงจะติดมาคงจะชอบตามพ่อมันนั่นแหละและอีกอย่างนึงอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับราชการทหารด้วยว่าผ่านการฝึกอบรมส้นตีนอะไรมามันก็ไม่ต้องเป็นเกณฑ์จบแค่นั้นเองมันเรื่องของเจ้ามันเป็นเรื่องง่ายๆกระจอกในประเทศนี่น่ะมันทำหาอะไรก็ได้นั่นแหละนะยกเว้นในเกณฑ์ทหารนะครับทีนี้เราจะพูดเรื่องเศรษฐกิจนิดนึงเอาดีโอ้กำลังร้องโอดคนคางร้องกันโอกเลยตอนนี้ผมว่านะส่วนตัวเนี่ยครับไอ้ที่เศรษฐกิจเนี่ยมันแล้วแต่คนหรอกนะฮะมันแล้วแต่คนคนมีก็มีเหมือนว่านั่นแหละบางคนเนี่ยค้าขายยังนับเงินแสนรายวันอยู่นะยังค้าขายได้เป็นปกติบางคนขายไปแล้วก็เห็นใจแล้วไอ้คนที่ต้องค้าขายทุนวันต่อวันวันชนวันนี่แหละไอ้พวกนี้ลำบากผมยกตัวอย่างเยอะด้วยผมยกตัวอย่างนะวันเมื่อวันที่วันนี้วันที่19 18 17วันที่16 17ผมไปพุทธาภิเษกที่วัดบวรเอ้ยวัดสุทัศน์วันที่17วัดบวรไม่ได้ไปหลวงปู่มหาศิลามาที่วัดบวรเนี่ยกับวัดสุทัศน์ครับเขาก็เลยเรียกให้ผมไปกราบท่านใกล้ๆผมก็ไปพี่คุณลองเชื่อไหมคนแม่งไปแบบเป็นหมื่นเหรอโอ้ไปดูข่าวได้ออกข่าวคนไปเฝ้าทำบุญกับหลวงพ่อศิลาเนี่ยเป็นหมื่นแล้วเอาเงินน่ะใส่ถุงให้20 30 40 100ไปแค่3ชั่วโมงได้เงินตั้ง1,500,000น่ะจากชาวบ้านที่ไปน่ะโอ้โหกูเลยบอกว่านี่มันหมายความว่าเศรษฐกิจตกต่ำเหรอใช่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 แล้วกูดูหน้าดูตาเนี่ยชาวบ้านชาวช่องนั้น
ฉพาะเงินบริจาคนะที่ใส่ถุงนะแล้วคุณไม่ได้เห็นหลวงปู่ศิลาใกล้ๆนะบริการเขาก็กันไอคนก็ไปถ่ายรูปแล้วเขาก็มีถุงตามหลังไอคนก็บริจาคสี่ถุงแล้วไอเงินนั่นก็บริจาคให้กับวัด1,500,000อ่ะโอ้โห3 ชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงครับไปนั่งเสกไม่กี่นาทีแล้วก็ออกแกก็ออกมาแล้วแกก็ออกมาครับแล้วก็ไปพักอยู่ที่วัดอาวุธเสร็จแล้วเช้าแกก็ไปวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์ก็ได้อีก1,400,000โอ้โหจะต้องเป็นบริจาค2 วันติดกันเอ๊กูเริ่มคิดแล้วในใจแล้วนะมันเศรษฐกิจไม่ดีจริงบอสูงบริจาคคนละ20-50,100บาทนี้กูไม่เก็บไปกินข้าววะเออมีทั้งหมดครับพ่อค้าวานี่นักศึกษาโอนลงหลอกโรงเรียนมากันเต็มขนาดออกมาจากวัดแล้วขึ้นรถแล้วตามสองข้างทางยังมีอยู่น้องว่ายรถครับจนออกข่าวไทยรัฐทีวีโอ้กูก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดียังไงก็ไม่เข้าใจเออแต่ที่แน่ๆนะผมฟันธงได้อย่างนึงประเทศไทยไม่ล่มจมขนาดนั้นหรอกต่อให้รัฐบาลล่มจมธนาคารยังอยู่มันต้องไปถึงขั้นไปถอนเงินไม่ได้ไปซื้อน้ำมันไม่ได้มันต้องถึงไปถึงขั้นนั้นไหมเออเงินไม่มีแล้วเนี่ยแม่งล้มเหลวเนี่ยเศรษฐกิจล้มเหลวพังไม่เป็นท่าเนี่ยฟองสบู่คดพ่อคดแม่แตกนะเงินในธนาคารนี้กลายเป็นเศษกระดาษเออไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกก็ยังไม่มีอีกเหรอไม่มีในช่วงชีวิตเราไม่รู้จะมีหรือเปล่าอ๋อธนาคารกลางเนี่ยทุนสำรองในธนาคารแห่งชาตินะรัฐสามารถกู้ธนาคารกู้กองทุนสำรองได้เนี่ย8 เท่าของเงินทุนสำรองตอนนี้กู้ยังไม่ถึง 3% เลยบักธนินตอนช่วงโควิดธนินจิรวนนท์ยุให้ไอ้ประยุทธ์กู้เต็ม 100% น่ะธนาคารไทยมั่นคงครับรับประกันไปดูสำนักไหนก็ได้ไปถามมีรักก็ได้ไม่เชื่อไปถามอาจารย์ฟองสนานก็ได้ไม่เชื่อเพราะพวกนี้เขาเล่นหุ้นเป็นปกติไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะหนี้ครัวเรือนไม่ได้เกี่ยวกับหนี้รัฐบาลนะคุณละกระเป๋ากันหนี้ครัวเรือนเป็นหนี้ส่วนบุคคลครับแต่ที่รัฐบาลเกิดความฝืดเคืองที่ไม่สามารถเพราะไม่สามารถเก็บภาษีจากบุคคลได้เพราะบุคคลเป็นหนี้เขาไม่ให้เสียภาษีเพราะเอาหนี้ไปยดหย่อนภาษีได้เงินติดลบอ่ะรัฐบาลมันจึงฝืดเคืองเพราะไม่สามารถเก็บเงินจากประชาชนได้คือพ้นเป็นหนี้ครัวเรือนเยอะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนคืออัดเงินเข้าสู่ระบบดิจิตอลวอลเลท10,000 บาทไหนคุณเลื่อนกลับมาได้โอกาสเลยก็ได้โอกาสได้โอกาสตรงนี้แหละ Digital Walletอัดฉีดเงินสู่ระบบโดยดิจิตอล10,000 บาทใช่ไหมใช่เพราะอะไรอันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนนั้นเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยมันมี3ก้อนอันนี้ไปเถียงกับสภาพัฒน์ได้ครับไม่ต้องมาเถียงกูแล้วกูไม่คิดแล้วกูไม่คิดเองครับเพราะกูไม่มีความรู้ด้านนี้แต่มีเอกสารมีคนรู้จักในนั้นนี่เนี่ยมันมี3กองใหญ่ๆในประเทศไทยตอนเนี้ยครับคือ1นี่รัฐบาล2นี่ภาคครัวเรือนและ3นี่ภาคธุรกิจกู้มาลงทุนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าภาคธุรกิจนะพี่หนุ่มน้องเขาคิดว่าการอัดเงินเข้าสู่ระบบคนเนี่ยเริ่มมีตังค์ใช่ไหมจะเอาไปลงทุนไม่ลงทุนไม่รู้กล้ามากเก่งมากเก่งมากขอบใจขอบใจขอบใจอาต่อข้าพเจ้าจะเอาไปลงทุนจะเอาไปลงทุนไปลงทุนไม่ลงทุนไปต่อเงินไม่รู้ครับไม่รู้จะเอาไปลงทุนไม่รู้ครับแต่เงินมันอยู่ในมือคนแล้วเนี่ยเมื่อคนเอาไปจับจ่ายใช้สอยเขาไอ้เจ้าของธุรกิจที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยเงินมันก็เข้าสู่เจ้าของธุรกิจใช่ไหมเจ้าของธุรกิจก็มีเงินเนี่ยมาจ่ายแบงค์ไงแล้วเมื่อเงินมันฟูขึ้นเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆปุ๊บก็มีเงินมาเสียภาษีเพราะฉะนั้นร้านค้าเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักก็คือการอัดเงินเข้าไปสู่ระบบก็คือหมายความว่าให้พวกรายย่อยเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนและสามารถเก็บภาษีได้
แต่ปัญหามันก็มีอยู่ที่ว่าไอ้พวกรายย่อยไม่กล้าที่จะเข้าไม่กล้าที่จะเข้าโครงการนี้เพราะกลัวได้เสียภาษีอ๋อนี่แหละยกตัวอย่างง่ายๆนะยกตัวอย่างง่ายๆนะคนละครึ่งของไอ้ประยุทธ์อ่ะมันมีทั้งพวกที่รับแลกตังค์แล้วก็หักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ใช่มีทั้งพวกขายจริงๆแล้วบวกแพปลาที่จังหวัดสมุทรปราการไม่เคยเสียภาษีเลยนะเพราะว่าเป็นจดทะเบียนภาษีบุคคลธรรมดาแต่ทีนี้พอเงินมันเข้าไปในระบบมากขึ้นในช่วงคนละครึ่งอ่ะนึกออกไหมครับเมื่อมากขึ้น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 ปั๊บปรากฏว่ามาแล้วสรรพากรสรรพากรส่งมาเลยครับมันเหมือนเป็นการสำรวจของสรรพากรไปในตัวด้วยนะจะเรียกว่าล่อซื้อก็ได้เออใช่สรรพากรส่งใบสรรพากรส่งใบมาแล้วครับตอนนี้รายได้ของคุณเกินอัตราส่วนบุคคลธรรมดากรุณามาชี้แจงนี่ปรากฏว่าอีป้าแพปลาคนนั้นน่ะต้องเสียภาษีย้อนหลัง1,600,000 บาทโอ้ไม่ลมจับเลยเหรอก็ไปร้องเรียนไงเข้าใจไหมเออก็ไปบอกว่าเอ้ยคือคนน่ะมันต้องเงินก้อนเดียวนั่นแหละหมุนไปหมุนมานึกออกไหมแต่ช่วงคนละครึ่งอ่ะคนมันใช้จ่ายเงินปัญหาน่ะคนมันใช้จ่ายเงินแล้วมันก็เออไอภาคธุรกิจเนี่ยมันก็เลยเหมือนจะฟูขึ้นมันก็พยุงขึ้นมาเออทีนี้ไอคนบอกว่าเหมือนพรรคก้าวไกลอ่ะนะก็เข้าใจครับเขาก็ปรีวิตกอ่ะนะว่ามันจะเป็นหนี้ที่มันระยะยาวยืดยาวเกินไปหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ผมก็ไม่สามารถทำนายได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตก็ทำไงได้ก็ให้เพื่อไทยไปได้นะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ไอ้ประยุทธ์ไปก็สุดแท้แต่ใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันก็อันนี้เป็นเรื่องที่มันยังไม่ได้เกิดแต่ว่าสิ่งที่เจตนารมณ์เขาทำเขาจะทำแบบนี้ก็ประมาณนั้นนะครับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าก้าวไกลเขาก็ไม่ได้ขัดขวางนะแต่เขาแสดงความเป็นห่วงว่ามันจะเป็นหนี้ที่พอกพูนมากเกินไปหรือเปล่าเออแต่ว่าบางคนไปพูดเป็นทุนสำรองไม่ต้องพูดหรอกครับทุนสำรองเป็นเรื่องของเงินดอลลาร์พี่คุณต้องเข้าใจอย่างนึงแบงก์ในชาติก็เรื่องนึงนะแบงก์ไทยพาณิชย์แบงก์อะไรเอกชนแบงก์ชาติมันก็เหมือนกับส่วนหนึ่งของ World Bankเวลาเราเปลี่ยนแลกเงินหรือแบงก์ชาติเอาเงินไปลงทุนใดๆก็แล้วแต่หรือทองคำทุนสำรองอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่แบงก์ชาติเนี่ยมันเป็นทุนของชาติที่รัฐบาลเป็นองค์กรหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปหยิบยืมองค์กรของโลกคือแบงก์ชาติได้นี่คือการบริหารจัดการนะโอ้ดีเพราะถ้าเราคิดถ้าเรารู้ระบบมันเราก็จะไม่ต้องไปเดาไงครับเพราะมันมีเวสคือระบบอยู่แล้วอ่ะใช่เพราะว่าอีกอย่างนึงจะบอกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์อะไรก็ไม่ใช่หรอกนะแต่บังเอิญผ่านงานมาเยอะนะเออาก็เรียกใช้ครูอ่ะตอนนั้นน่ะนะมันก็เลยรู้เยอะมั้ยเออมันก็เลยรู้เยอะในสมัยอันนั้นในสมัยก่อนในสมัยก่อนแต่พอเราเข้ามาเป็นข้าราชการในพระองค์เหมือนกับถูกดองอ่ะก็คือหมายความว่ามึงห้ามไปลงเล่นการเมืองนะมึงห้ามไปสารแนที่นั่นที่นี่นะแต่มึงก็มาสารแนที่ไฟเย็นเหมือนเดิมอะไรก็ไม่ใช่ไหมล่ะข้าพระเจ้าอุตส่าห์ให้งานตั้งเยอะตั้งเยอะแล้วมันก็ยังมีอุตส่าห์หาเวลามาโฟนมาสูบหัวกับไอ้ขุนทองโอเคโอเคโอ้ขอโทษครับขอโทษกินเวลาไปมากชั่วโมงละขอละชั่วโมงเดียวเองแหมเออชั่วโมงละครับเอาขอบคุณมากครับโอ้หายคิดถึงเลยหายคิดถึงเลยจุใจนี่จะหายตัวไปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือยังไงเดี๋ยวคนบอกเข้าไปจะไปไหนเพราะว่าช่วงนี้จะติดราชพิธีนะฮะเราต้องมีการไปซักไปซ้อมกันบ่อยมากหนึ่งก็คือแล้วก็มีเรื่องไปซ้อมร้องเพลงด้วยมั้ยกับเขาไหมเนี่ยซ้อมร้องเพลงขอเดชะกับเขาไหมเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้อันเรื่องของรัฐบาลเขาเป็นราชพิธีนะครับมันมีรัฐพิธีกับราชพิธีนะรัฐพิธีกับราชพิธีไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องไม่เหมือนครับราชพิธีเป็นเรื่องของฝ่ายในนะครับเป็นเรื่องของเราต้องเข้าไปเวียนเทียนในที่พระบรมราชวังแล้วผมก็จะต้องเข้าไปพักใน
ในฝ่ายในอาจจะเสียงอะไรมันอาจจะไม่ได้สะดวกอะไรอะเนาะก็เอาถ้าคิดถึงคุณทองคิดถึงผู้ฟังก็แวะมากันแล้วกันรู้แหละผมคงโดนสองต่อเลยนะงานราชพิธีกับไหนกับสระปทุมอีกกองงานอีกโอ้ยเข้าใจเลยเข้าใจเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตพักก้าวไกลให้ฟังเนื่องเดือนหน้าครับเนาะโอเคขอบคุณมากครับเช่นกันครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับโอ้